วันที่20สิงหาคม2559บริษัทเชฟโรเลตเซลส์ประเทศไทยจำกัดเปิดตัวรถนั่งอเนกประสงค์7ที่นั่งเทรลเบเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดณไบเทคบางนาภายนอกออกแบบเส้นสายลวดลายเฉียบคมแสดงให้เห็นความบึกบึนหรูหราสัดส่วนตัวถังยังคงความแข็งแกร่งมาพร้อมกระจังหน้าใหม่ฝากระโปรงใหม่ล้ออะลอยลายใหม่และไฟหน้ารถแบบใหม่ภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกหรูหราด้วยการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบายกว้างขวางแผงแดชบอร์ดและคอนโซลด้านหน้าได้รับการปรับดีไซน์ใหม่ให้มีความสวยงามและใช้งานง่ายขึ้น Trailblazer รุ่นใหม่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Duramax 4สูบดีเซลเทอร์โบ 2.5 ลิตร180แรงม้ามีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยราคาเริ่มต้นที่ 1,244,000 บาทเมื่อวันที่20สิงหาคม2559บริษัท Inchcape ประเทศไทยจำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จากัวร์และแลนด์โรเวอร์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยจัดเปิดตัวสุดยอดยานยนต์2รุ่นAll New Jaguar XF และ The New Jaguar XJ รุ่นปี2016ณไบเทคบางนา All New Jaguar XF รูปลักษณ์สปอร์ตดุดันหรูหราน้ำหนักตัวที่เบาขึ้นเสริมด้วยไฟหน้า LED แบบปรับระดับได้ติดตั้งระบบควบคุมเสถียรภาพในทุกสภาพถนน Surface Progress Control ขับเคลื่อนล้อหลังแบบสปอร์ตพันธุ์แท้ราคาเริ่มต้นที่4,499,000 บาทและสำหรับ The New Jaguar XJ ดีไซน์หรูหราเหนือชั้นห้องโดยสารสวยงามน่าประทับใจและความสะดวกสบายที่เป็นเลิศติดตั้งระบบ Infotainment เต็มระบบรุ่นใหม่พร้อมฟังก์ชันนำทางที่สมบูรณ์แบบราคาเริ่มต้นที่ 6,999,000 บาทเมื่อวันที่20สิงหาคม2559บริษัท AAS Auto Service จำกัดผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Porsche อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเผยโฉม Porsche 718 Boxster รถสปอร์ต Roadster ใหม่ล่าสุดณไบเทคบางนา Porsche 718 Boxster ใหม่ทุกจุดของตัวรถผ่านการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างประณีตไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงกระจกบังลมหน้าภายในประทุนหลังคารวมไปถึงชุดแผงหน้าปัดและคอนโซลที่ได้รับการดีไซน์ขึ้นใหม่ทั้งหมด Porsche 718 Boxster ใหม่ใช้เครื่องยนต์4สูบวางกลาง300แรงม้าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 13.5 ถึง 14.4 กิโลเมตรต่อลิตรหรือ 7.4 ถึง 6.9 ลิตรต่อ100กิโลเมตรราคาเริ่มต้นที่ 7,200,000 บาทเมื่อวันที่23สิงหาคม2559สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่แห่งประเทศไทยจัดแถลงข่าวแนะนำนายกสมาคมและคณะกรรมการชุดใหม่พร้อมแถลงนโยบายและทิศทางของสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ณห้องประชุมเบียงก้าโรงแรมบางกอกชดาถนนรัชดาภิเษกโดยสมศักดิ์ศรีรัตนประภาสเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสมาคมให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่แห่งประเทศไทยคนใหม่ทั้งนี้เพื่อผนึกกำลังภาครัฐยกระดับมาตรฐานรถนำเข้าชูนโยบายรวดเร็วถูกต้องโปร่งใสต้านรถนำเข้าแบบผิดกฎหมายและเร่งเคลียร์ปัญหาภาษี CO2 รวมถึงปรับลดภาษีนำเข้าพร้อมตั้งศูนย์รับร้องเรียนทุกปัญหารถนำเข้าอีกด้วย